ทุกคนครับทุกคนลองกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ดูทุกคนภูเขาลูกนี้จะกลายเป็นโครงกระดูกหมดเลยทุกคนลองกดไลค์ดูทุกคนเป็นไงทุกคนภูเขาลูกนี้กลายเป็นโครงกระดูกแล้วว่าทุกคนกดไลค์อย่าลืมกดกระทืบไลค์อีกครั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยกันนะครับ Let's go Fan Club Official เฮ้ยเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนรักเฮ้ยข้างหน้านั้นมันคือหัวกะโหลกหรือเปล่าเพื่อนรักหน้ามันเราเลยเพื่อนรักเราก็เป็นกะโหลกใช่ไหมเนี่ยเราเป็นกะโหลกใช่เพื่อนรักฉันอยากเข้าไปในนั้นจังเลยอ่ะรู้สึกว่ามันน่าจะมีเพื่อนเราแน่เลยแต่ว่าถ้าเราออกไปตอนนี้เราโดนแดดเผาแน่เพื่อนรักเอ้ยเพื่อนรักจริงว่ะระวังนะเพื่อนรักโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ร่มเพื่อนรักนั้นเอางี้เพื่อนรักตามฉันมาเดี๋ยวจะตอบบอกไปนะแล้วตายนะตามฉันมาเร็วเพื่อนรักตามฉันมาโอ้ทนายพยายามขนาดนั้นเพื่อนรักตามฉันมาฉันยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อนนายให้เพื่อนรักเอ้ยโอเคเพื่อนรักตรงนี้มาๆๆนี่เราเป็นหลุมมั้ยเป็นหลุมโอ้ยเพื่อนรักนายไม่บอกพวกนี้ล่ะฉันเกิดไปแล้วโอเคชึบฉันต่ออยู่ฉันจะไม่ให้นายกับเราโดนแสงแดดเราห้ามโดนแสงแดดเพื่อนรักเข้าใจมั้ยเพื่อนรักช่วยเดี๋ยวล่ะชึบยามเพื่อนเฮ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนฉันเกือบโดนเพื่อนรักโอเคเพื่อนรักเอาถึงแล้วเพื่อนรักชึบเฮ้ยเพื่อนรักเอางี้มั้ยเราวิ่งลุยไปเลยใช่ป่ะเราน่าจะรอดโอเคมั้ยได้1 2 3ไปเร็วเพื่อนรักวิ่งเร็วเฮ้ยโอ้ยร้อนอุ้ยร้อนแป๊บนึงเฮ้ยเพื่อนรักประตูก่อนชึบประตูโอเคเพื่อนรักเพื่อนรักเฮ้ยนิดเพื่อนเราปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่เพื่อนรักอันนี้เป็นมนุษย์เขาตายแล้วใช่อ๋อหน้าตาไม่เหมือนเราเลยแต่เขาคือกระดูกใช่เพื่อนรักเห็นหล่อเหมือนเราเลยตามลงมาเอ้ยแล้วนายไปถืออะไรวางสิวางเขาคืนเอาวางไม่ได้เพื่อนรักเอาเพื่อนรักโอเคไปเพื่อนรักลงมาโดนมาชึบโอ้ยเฮ้ยผ่านผจญภัยด้วยซะหน่อยใครเนี่ยพ่อเจ้ากระดูกสวัสดีครับเออแย่แล้วล่ะพวกนาย2คนพอช่วยพวกเราได้ไหมให้พวกเรา2คนสองโครงกระดูกช่วยอะไรหรอครับพอดีว่าลูกชายของฉันนะโดนสเกโลตันใจร้ายจับตัวไปฮะโดนโครงกระดูกจับตัวไปเหรอครับเออนั่นแหละนะมันน่ากลัวมากมันคือราชากระดูกปีศาจเฮ้ยราชากระดูกปีศาจหน้าตาเป็นไงอะครับเออหน้าตาเหมือนพวกเราตัวใหญ่มากเอาไปว่าพวกนายสองคนช่วยฉันได้ไหมอาวุธฉันให้ไปในกล่องแล้วก็พวกนายกดปุ่มไปได้เลยอาวุธให้ในกล่องเหรอครับไหนเลยเออไหนโอ้เพื่อนรักเอ้ยเพื่อนรักนี่ฉันเดี๋ยวฉันเก็บไปให้นายเพื่อนรักเอานี่ไปนี่เขาให้ชุดเรามานี่เพื่อนรักข้างหลังถ้าเรากระดูกนี่ไปต่อตัวเราไม่ไหวเราจะไม่ไหวเพื่อนรักเอ้ยเพื่อนรักเราใส่ชุดแล้วเป็นไงบ้างเฮ้ยตอนนี้เรากลายเป็นนั่งรบควงกระดูกใช่ไหมครับคุณลุงเออใช่แล้วนะเออรีบไปเร็วเดี๋ยวลูกฉันตายหรอกโอเคครับผมเพื่อนรักเอาตะเกียบมาไหมเผื่อข้างในมันมืดนะฉันถือตะเกียบมาให้เพื่อนรักหรือว่านายถือไอ้เพื่อนรักอุ้ยเพื่อนรักมาเร็วมาไอ้ลุงเพื่อนรักเอานี่ไปตะเกียงเอาไปนี่เผื่อมืดเพื่อนรักนายเห็นไหมมีคนกำลังโดนทรมานเป็นโครงกระดูกเหมือนพวกเรากำลังโดนทรมานอยู่ทำไมเขาก็โดนเราจะไม่ให้อภัยไอ้พวกที่มันทำลายโครงกระดูกเหมือนพวกเราโอเคไหมเพื่อนรักใช่แล้วเพื่อนรักเราไปทางไหนดีนั้นนายตามฉันมาโอเคไหมได้เลยเพื่อนรักหรือว่านายรอนี่ก่อนให้ฉันไปทีละทางมันมีทั้งหมด3ทางไงบ้าง1 2 3เนี่ยฉันไปก่อนแล้วกันตาแรกโอเคเพื่อนรักรอแป๊บนึงชึบ1แล้วไหวชึบโดนพันชึบเพื่อนรักทางซ้ายนะซ้ายนะโอเคขวาร้ายซ้ายดีชึบโอเคโดนต่อปุ๊บไอ้เพื่อนรักมันคือดีได้แต่แถบมันคือกับดักเพื่อนรักมันคือกับดักเพื่อนรักมันรู้ว่าซ้ายมือมันหลอกเราเพื่อนรักต้องไปตรงกลางเพื่อนรักโดดไปตรงกลางเลยโดดไปโดดไปชึบโอเคฉันโดดด้วยชึบชึบชึบโดดไปเพื่อนรักขึ้นบันไดชึบเพื่อนรักอะไรขึ้นมาเร็วชึบชึบเพื่อนรักเพื่อนรักมันหลอกเราเพื่อนรักเฮ้ยฉันก็ว่าอยู่ว่าตรงกลางเอาแต่เพื่อนรักฉันได้รองเท้าใครมาเนี่ยฉันก็คิดว่าแบบตรงกลางมันน่าจะง่ายเกินไปอ่ะแสดงว่าทางที่ถูกคือทางขวาใช่ไหมเพื่อนรักใช่ใช่นะเพื่อนรักตัวตามมาเพื่อนรักตัวตามมาจะลองเราต้อง3ทางเลยก็ได้นะเพื่อนรักอันนี้ก็ไม่แน่นะเพื่อนรักชึบโอเคเพื่อนรักดูมาฉันก็รู้ว่านายกำลังโดดนายคิดว่าโดดยากใช่ไหมใช่เพื่อนรักมาโดดง่ายอ๋อนี่ไงเพื่อนรักมันมีบล็อกล่องหนหลอกเราอยู่เห็นไหมเพื่อนรักนี่ตาต่อไปเฮ้ยชึบเฮ้ยเพื่อนรักวางมาเร็วเพื่อนรักโอเคนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยสายรุ้งมีกี่สีเพื่อนรักโอ้มีป้ายเขียนเต็มเลยมีหลายสีมากเพื่อนรักนี่ไงเพื่อนรักแกก็นับตรงพื้นเลยว่ามีกี่สีนับเร็วแดง1 2 3 4 5 6 7 8สีขาวนับมั้ยเออว่ะฉันว่าสีขาวแน่เลย8เนี่ยนับ8บล็อกทุกคนครับสายลมมีกี่สีทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยนะครับ8มั้ยเพื่อนรักมันมี8มั้ย8บล็อกเนี่ย8ก็ได้ไม่เสียหายเพื่อนรักเพื่อนรักตามมาเฮ้ยนี่ไง
เอ้ยนี่ไงถูกป่ะเนี่ยปกตินะปกติเปิดประตูเท่ากับตายเนี่ยเพื่อนรักตันไอ้แกเจ็ดสีหรือเปล่านี่ไงมันไม่เท่าสีขาวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสีเออมันเจ็ดสีเออเพื่อนรักนี่แกที่ฉลาดน้อยนะเนี่ยเพื่อนรักเฮ้ยเพื่อนรักแกพายได้รูปแบบใช่ไหมเฮ้ยในนี้มีกล่องเลยเพลักดิดาบก้อนบนเพลักดาบกระดูกโอ้ยเอาไปเลยได้อีกเก๋ดูดาบนี้ดูฟี่ตอนนี้ใช้เป็นนักรบมังกรกระดูกเต็มตัวแล้วเพลักว่าเฮ้ยนักคืออะไรมังกรคิดไม่ทันใช่ไหมเนี่ยเออใช่ไหมเถอะฮัทแน่คิดว่าจะผ่านง่ายๆอ๋อไปหากุญแจมาไอ้แก่เฮ้ยเพลักซ้ายมือคำใบกุญแจอยู่ในห้องว่างเปล่าห้องว่างเปล่าหรอเพลักเรากลับไปดูที่เดิมไหมเออว่ะเพลักไปกลับดูที่เดิมห้องว่างเปล่าหรอห้องว่างเปล่าเอ้ยเพลักห้องว่างป้ายตรงนี้ว่างเปล่าเพลักเห็นไหมใช่ไหมเปล่าเหมือนแชทเราเลยเออฉันเข้าใจเพลักต่อให้ฉันเข้าใจถึงนายอยากคุยกับเขามากเท่าไหร่แต่เขาตอบได้คำว่าว่างเปล่าเข้าไปรักแกเพลักเพลักเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวมาเพลักเร็วเข้ามาเราอย่ามาดราม่าเรื่องความรักอยู่เพลักตามมานี่เพลักเราต้องไปทางนี้เพลักเขาเร็วเพลักอะไรเนี่ยมาลักมาเร็วอุ้ยมาลักวันนี้มียายมันรุมมาเร็วขึ้นไปเก่ามากเลยนะพระทำไมอ่ะยายมุมขึ้นเลยเหรอใช่ว่าจะโอ้ยมาลักโอ้อะไรพระดิซิเดเมจิกโบมาลักอู้เออมาลักตีมันตีมันเปิดเลยอุ้ยมาลักมาลักไอ้พวกนี้มันใช้กระทาไฟเหรอมาลักใช่ปะใช่มาลักเฮ้ยเออนี่แน่เฮ้ยนี่แน่มาลักสวิตเออเจ็บมาลักไอ้พวกนี้มันคือบอสมันคือโครงกระดูกกระทาไฟมาลักเออมันคือพ่อบอสมันคือพ่อมดมันคือกระดูกพ่อมดเพื่อรักข้ามันใช่เออภาษาจีนที่เขาเรียกนะแอนฟาเตอร์แอนฟาเตอร์เออโอเคแอนไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันข้ามันเพื่อรักนี่ไม่ดูเพื่อรักนี่ไม่ดูหุ้ยเพื่อรักมันใช้กระทาไฟเหรอเฮ้ยมันกระทาไฟนี่เนี่ยกระทาไฟเหรอเฮ้ยตัวนี้มันถึงมากเพื่อรักมันคือบอสเฮ้ยเฮ้ยเพื่อตัวนึงเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวฉันเองฉันจะต่อชุดให้แกรู้ไหมฉันเองโอเคเพื่อรักในนี้มีกล่องเพื่อรักในกล่องในนี้มีกล่องเฮ้ยปุ่มเพื่อรักเห็นป่ะจะดูอีกแล้วเพื่อรักเมื่อกี้ฉันได้นี้มาฉันลืมให้แกเลยเอาไปแบ่งกันนี่อะไรเพื่อรักแอปเปิลทองคำเพื่อรักเพื่อรักฉันมีกระดูกอยู่6 อัน2 อันฉันมีอยู่ไม่มีเลยไปเพื่อรักมาเพื่อรักนี่เราได้คุณแจเราได้เปิดห้องเมื่อกี้ป่ะห้องเลขเจ็ดป่ะใช่ป่ะไปไอ้ห้องเลขเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ดห้องนี้เพื่อรักมาเร็วเราเล่นก่อนเพื่อรักแกมาห้องนี้แกอยู่ห้องไหนเนี่ยมาเร็วฉันลงทางเพื่อรักเอ้าไอ้แกทางนี้มาเร็วเพื่อรักอ๋อนี่ไงเบอร์7เพื่อรักเบอร์7ไปห้องเดิมเพื่อรักก็ต้องเอาคุณแจเปิดเบอร์7นี่เป็นเบอร์ดีเบอร์7ใช่เบอร์ดีไม่ใช่มันคือสายลุ้ม4 7 7 4ไงล่ะเพื่อรักเพื่อรักเปิดมาอุ้ยเพื่อรักโอ้ชิตเดี๋ยวโกเกนเพื่อรักมาหนึ่งในนี้มีของมาหนึ่งเพื่อรักเขียนข้ามเองซุปสตาร์ซอสนี่เพื่อรักตีมาอยู่เพื่อรักฉันช่วยแกอยู่ฉันยิงอยู่เพื่อรักเพื่อรักกินน้ำมันทองกินน้ำมันทองกินน้ำมันทองฉันช่วยอยู่เพื่อรักฉันช่วยอยู่เอ้ยออกไปนะไอ้สเกลตันสีดำผู้หญิงจะมาทำอะไรเพื่อนฉันสวยงามเพื่อรักเฮ้ยมันตอบอะไรมาปะเฮ้ยอะไรอ่ะเพื่อรักมันเป็นเหมือนที่คุณเลยเพื่อรักเป็นฉันได้ดาบใหม่มาแกเอาดาบเก่าใช่ไหมนี่เอาไปนี่มันเป็นเหมือนอะไรไม่รู้เพื่อรักฉันได้นี่มาเพื่อรักขวานเทพเจ้าด้วยแล้วก็เป็นที่ขุดเพื่อรักอย่าบอกนะว่าเราต้องขุดไปฆ่าตัวนั้นข้างหน้าปะเนี่ยใช่แล้วเพื่อรักแต่ว่าไม่สู้มันก็จบมันก็แหลกกันเพื่อรักก็ได้นะเพื่อรักเราจะฆ่ามันเพื่อรักอุ้ยเพื่อรักหน้าตามันเหมือนหน้าตามดูน่ากลัวจังวะใช่ไหมหน้าตามเอ้ยมาดิไอ้แกมาดิเวลามันตีเจ็บมากช่วยอยู่ตีมันนี่มันนี่มันนี่แน่นี่แน่นี่แน่อุ้ยแต่เราจะดูกันแน่ตัวมันตายแล้วเฮ้ยพลักมันเอ้าตายแล้วแค่นี้นะเอ้าหรือว่าเฮ้ยพลักแต่ตอนเริ่มต้นตอนที่เราเริ่มดูบ้านอ่ะมันมีบ้านกระดูกขวามืออีกตัวนึงเป็นบ้านแสดงว่าเราถ้าเราผ่านอันนี้มันจะปลดล็อกอีกบ้านหนึ่งหรือเปล่าเป็นไปได้พลักเออไปพลักกลับขึ้นบนกันเร็วทำไมเราไม่โดนแสงอาทิตย์อ่ะหรือว่าเพราะเราใส่ชุดปะเกี่ยวปะเออจริงพลักเออปกติมันใส่ชุดแล้วไม่โดนแสงอาทิตย์เนาะพลักเนาะพลักดูดิละลาพลักมันยิ้มใส่เราด้วยแหละนี่ไงฉันจำได้ตอนแรกมันยังไม่เปิดผนึกให้เรานะแสดงว่าเราผ่านด่านนั้นได้แสดงว่ามันให้ด่านนี้มาอีกด่านนึงเพราะว่าพอดีเราจะไปช่วยลูกเขาไงพลักโอเคพลักไปพลักขึ้นบนชื้อพลักพร้อมไหมพลักพร้อมไหมเฮ้ยอะไรอยู่หลังแกน่ะม่วงๆน่ะออกเร็วเฮ้ยใส่ไปทำไมเพลักพอไหมกดเลยนะชึบเพลักวับไปเร็วเพลักออกมาแล้วเพลักหาปุ่มเขาบอกว่าหาปุ่มหรอทำไมต้องหาปุ่มอ่ะเพื่อเราไปด่านต่อไปหรือเปล่าเพลักเปิดได้เปิดกระถางต้นไม้เร็วเปิดทั้งหมดไม่มีดมเพลักในนี้ก็ไม่มีเพลักในบ้านเปล่า
ไอ้พวกเกมหาปุ่มนั้นฉันเซียนมากฉันจะบอกให้ฉันเนี่ยหาเก่งมากใช่หลังตู้ป่ะเพื่อนนั่นดิมือเสียรถไฟเลยเพื่อรักไหนว่าฉันนั่งเก้าอี้ก่อนเพื่อรักฉันว่านะมันต้องเกียร์เราแน่เลยเพื่อรักมีป่ะข้างบนอ่ะเตียงเพื่อรักไม่มีใต้เตียงมีป่ะไหนไม่มีใหญ่จริงเพื่อรักไม่รู้อ่ะฉันเพื่อรักเดี๋ยวฉันลองปีนต้นไม้ดูแต่ทีมีป่ะไม่มีเพื่อรักฉันลองปีนต้นไม้ดูนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะหมดปุ่มขุดให้หมดไม่มีเพื่อรักตรงนี้เพื่อรักมาเร็วเฮ้ยเพื่อรักเฮ้ยฉันจะรู้เจอรู้เลยเพื่อรักรู้อะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวฉันลองขุดก่อนเผื่อมันมีใช่เลิฟอยู่เพื่อรักเนี่ยฉันจะปุ่มแล้วเพื่อรักมาเร็วเฮ้ยเพื่อรักใช่เหรอนี่ไงเจอแล้วเฮ้ยเพื่อรักเฮ้ยเฮ้ยเพื่อรักช่วยเฮ้ยตัวอะไรเต็มเลยเพื่อรักตีมาเร็วมันกระดูกอมองัดเพื่อรักกระดูกอมองัดเฮ้ยแล้วไอ้ตัวที่นั่งอยู่อ่ะไงอ่ะมันนั่งเล่นเหรอไม่รู้เพื่อรักมานี่เร็วไปด่านต่อไปเพื่อรักออกเพื่อรักต้องหากุญแจเฮ้ยเพื่อรักเดี๋ยวเอ้ยฉันรักฉันได้ชุดใหม่เพื่อรักนี่ไอชุดฉันไปแบกอย่างเพื่อรักเพื่อรักดูนี่คอนเทนต์เดิมเพื่อรักนี่ปึ๊บเฮ้ยเทบ้าเพื่อรักไปเป็นพลังของดาบเพื่อรักดูนี่เป็นไงพลังของดาบดูพลังของดาบดูนี่ไงมีโคตรจามเลยจ้าว่าเพื่อรักในนี้มีธนูด้วยเพื่อรักมาเร็วมาใส่หยิบดูเพื่อรักจะบอกว่าเราต้องยิงพวกนี้ตายแน่เลยพวกที่อยู่รถบ้านเนี่ยใช่ป่ะไม่มีความเป็นไปได้เพื่อรักอะไรมันมีความเป็นไปได้อยู่เพื่อรักฉันว่าใช่นะเฮ้ยชุบเออจุ๊บตายหนึ่งอ้าวปุ่มมีไหมปุ่มไม่มีอ่ะไปเดินเพื่อรักทำไมเราไม่ยืนเฮ้ยใครเนี่ยเฮ้ยนี่แน่อ้าวไม่มีเพื่อรักยืนข้างบนไงเลยชุบเดี๋ยวนอนตรงนี้มาปุ๊บไปชุบเอามองอัดไปหายแล้วเพื่อรักเออเพื่อรักไอ้นี่มันหล่นตัวนึงไม่ดอบตัวบอมเบ้าเพื่อรักเห็นปุ่มไหมเดี๋ยวเรากระโดดไปเอาไงอ่ะโอเคชุบชุบไปชุบไปชนชุบชนไปชนได้ด้วยเหรอเวลาไปเร่งยุบจะโดดได้แล้วฉันออกไงอ่ะออกไงเวลาขึ้นเจอแล้วนี่ไงนี่ร้อยเวลามาเร็วเดี๋ยวปุ่มแล้วไปนาต่อไปเวลาเร็วรีบมาเร็วลูกกระดูกเขาคงกำลังร้องไห้อยู่เวลามาโอ้ชิดเวลาอะไรมันคือกองทัพโจรสลัดกระดูกเวลาไงไหมน่ะเออคนที่เอาเวลาบักกี้ดีรูฟี่เวลาไม่เอาไม่เข้าพลังตัวนี้หนึ่งต่อตั้มอย่าไม่แก่โคตรเท่นี่ไม่แก่พลังเฮ้ยโอ้กระตุกเต็มเลยพลังข้ามเร็วนี่พลังมันตายเลยคนมันกระจอกมากนี่นี่อ่ะเดี๋ยวเราฉันอยากจะเข้าเองนี้ยังเลยไม่เอาฉันไม่อยากเข้าฉันอยากช่วยลูกเขาก่อนนี่อ่ะพลังดูนี่ฮึนี่อ่ะไม่แก่นี่อ่ะปึ๊บนี่อ่ะมาดิลูกโอ๊ยกระดูกเต็มเลยเพลักอุ้ยของอาหารโปรดเราเลยนะกระดูกนะใช่ไหมกินเลยกินเลยอะไรกระดูกก็กินกระดูกไงเออไงงงอะไรเนี่ยเพลักทำไมกระดูกตัวนี้หน้าสีแดงน่ากลัวจังเลยเพลักมันที่มากเลยแต่ว่าฉันรู้สึกว่าชุดฉันนี่มันชุดฉันนี่มันเกินขนาดฉันไหมใช่ไหมชุดฉันอ่ะมันใส่ใหญ่อ่ะนายใส่เอ็มใส่นายเอ็กแอลอ่ะเพลักโอ้โหเห็นเลยไหมไม่รู้แต่นี่เอาไปก่อนเพลักปีซ้ายปีขวาปีขึ้นบันไดปีขึ้นบันไดอุ้ยเพลักมันตีฉันติพิษเพลักระวังมันติพิษนี่ฉันยิงอยู่เพลักยิงไปเดี๋ยวฉันสกิลให้เพลักไอตัวนี้มันตีแล้วติพิษเพลักโอ้เฮ้ยเพลักเดี๋ยวมันตีธนูด้วยเพลักตัวนี้เป็นธนูพิเศษนี่อ่ะธนูพิเศษข้าเดือดใครงานอยู่ใช่ขานี่ไงเพลักธนูมาล็อกเป้าธนูล็อกเป้าเนี้ยเหมือนธนูล็อกเป้าเลยฮึบนี่ธนูล็อกเป้าเหรอไม่รู้มันเหมือนแค่ล็อกเป้าเฉยเอาดิขวานี่อ่ะไอ้เพลักยังอื้อผมพูดนี่ตัวนี้มันถึงมากเพลักนี่อ่ะอุ้ยอุ้ยโอ้กระดิ่งโคตรไกลอ่ะเพลักนี่อ่ะธนูพิเศษนี่อ่ะเพลักเอ้ยกระดูกใช่ไหมเอามาบ้างโอ้กระดูกเขาสำคัญเลยเฮ้ยไปเพลักด่าต่อไปเพลักไปดูฮะเพลักฉันขอไปทำธุระก่อนนะเพลักแกจะไปไหนน่าจะไปเอือนิดนึงนะเดี๋ยวมาแล้วนายเป็นกระดูกนายเอือได้ไงวะไอ้แก่นี่โอ้ยเป็นกระดูกเอือได้เฉยเลยเฮ้ยทำไมเราลุ้นคนเดียวก็ได้เฮ้ยเดี๋ยวนี่แกเป็นบอสใช่ไหมเนี่ยโอ้ยน่ากลัวตัวโคตรใหญ่ยังไงลูกกระดูกแกอย่าจับลูกกระดูกไปนะเว้ยเอาคืนมานี่อ่ะนี่อุ้ยหูตัวนี้มันยิงหนูอุ้ยยิงแม่นเว้ยนี่อ่ะนี่ฉันก็ยิงได้เว้ยกระจอกนี่อุ้ยตัวสูงด้วยนี่นี่อ่ะปึ๊บอุ้ยตัวนี้มันยิงยากนี่อ่ะเอาไปดิปึ๊บนี่มาดิไอ้เจ้าสเกลตันไอ้เจ้ากระดูกยักษ์ปล่อยลูกกระดูกนะเว้ยเขาฝากฉันมา
พื่อมารับเขาโอเคไปไอ้แกนี่อ่ะนี่อ่ะฮึยาจ้าฮึจ้าฮึนี่ฮึนี่แน่ฮึนี่แน่นี่แน่นี่ฉันจะฆ่าฉันจะบีบมันแก้สินะฮึฮึฮึนี่ฮึนี่ดาบสกิลพิเศษนี่อ่ะมันต้องออกมาเว้ยดาบสกิลพิเศษฮึจ้านี่โดนไปดิโดนไปดิฮึฮึนี่นี่นี่มาดิไปไหนไอ้กระดูกนะแกใช้ไปแค่เอาเอาตายแล้วเหรอโถคนกระจอกเลยเฮ้ยเจ้าหนูฉันมารับแล้วเจ้าหนูปลอดภัยดีไหมเฮ้ยพลักในสุดวันนี้ภารกิจของเราก็สำเร็จลุล่วงนะพลักนะเฮ้ยพลักพ่อลูกท้องเลยอ้าวนี่แกไปขี้มาใช่ไหมเนี่ยไปจะเอ้ยไปไปไปไหนกลับบ้านดิทางนู้นเออไปไปใช่เราส่งลูกเอ้าเราส่งเขาไปแล้วเอ้าอ๋อแกไม่มานี่หว่าตอนฉันเพราะแกไปอื่นไงฉันน่ะส่งลูกเขากลับบ้านแล้วไปกลับบ้านโอเคโอ้ยนี่แน่นี่แน่เป็นไงในสุดฉันก็ได้ของมาตกแต่งเต็มเลยนะดูดูดูนี่นี่นี่แน่อ้าวไม่โดนอะไรเลยวะนี่นี่ดูดูนี่พลักดูนี่ดูนี่เป็นไงกดกดเทเลยพลักดูนี่ส่วนฉันน่ะได้นี่มาเต็มเลยอะไรฉันก็เช่นกัน